กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาให้ชัดเจนส่วนใครอยากจะพูดคุยกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลข024960493และ024960494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีนะมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะธุรกรรมที่ไม่มีความรู้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องไปปรึกษาผู้รู้หรือว่าตรวจเช็คข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะคะส่วนในเรื่องของการงานอย่าหยุดอยู่กับที่นะลองค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมบ้างเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองได้อย่างเสียอย่างค่ะต้องมีการแลกเปลี่ยนบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการงานเผื่อใจไว้บ้างนะทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ดีดูแล้วจะไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นวันนี้ค่อนข้างเสียเปรียบนะคะใครที่มาชักชวนเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามเบรกตัวเองไว้บ้างส่วนในเรื่องของการงานก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งที่ทำก่อนหน้านี้ได้เน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีบอลทองค่ะราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานสามารถรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้แม้ว่าอาจจะต้องลงมือทำงานคนเดียวเองก็ตามส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรู้จักประมาณตนดีที่สุดเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้หัวใจคนที่โสดดูเหมือนว่าไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่อาจจะต้องพักหัวใจเอาไว้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการงานให้หาคนช่วยนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าได้ประมาทชาวโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าใช้จ่ายได้ดีแต่ว่าช่วงของช่วงกลางหรือว่าท้ายก็อย่าชะล่าใจส่วนหัวใจอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่างเดียวนะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรอจังหวะที่เหมาะสมจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจนะคะส่วนหัวใจวันนี้ค่อนข้างหวือหวาทีเดียวนะถึงเนื้อถึงตัวถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆเยาวชนวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเข้าหาใครก็ไม่ถูกปฏิเสธส่วนเรื่องของการงานทำอะไรดูเหมือนว่าจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่อย่าทำอะไรที่เกินตัวไม่ไหวก็นะอย่าทำคนเดียวเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกันนะคะดูแลตัวเองให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพวันนี้มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจหักห้างใจไว้บ้างวันนี้มีโอกาสทำในสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้ววันนี้ไม่ควรเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าไปตื่นเต้นกับโอกาสที่มีดูให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะตกลงปลงใจกับใครเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้มาหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือว่าไม่เหมาะกับหน้าที่ของตัวเองเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่วนใครจะพูดคุยกันนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้1หมายเลขต่อ1ดวงชะตานะมาที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณน่าจะเป็นเฉลิมพลนะเกิดวันที่11กันยายน2512เวลาเกิดตี4ตรงค่ะไม่ได้บอกวันมาถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของคู่ครองตี4นะครับก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับเพราะว่าวันที่11กันยา12ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับปีจรเข้าย่าง46
ถ้ามีคนรักคู่ครองถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะครับปีนี้ถึงจะไม่ได้เข้าขั้นหวานแต่โดยรวมความสัมพันธ์ก็ปรับตัวดีขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่แต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนภัทรนะคะเกิดวันที่ถามเรื่องทะเบียนรถนะ4995เฉลียวฉลาดแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีหลักฐานความมั่นคงถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนกน้อยนะคะถามเรื่องของโชคลาภเกิดวันที่7สิงหาคม2520 7:45 วันอาทิตย์จะมีโชคหรือเปล่าด้วยพื้นดวงเกณฑ์ในเรื่องของโชคก็ไม่เด่นอยู่แล้วนะครับและปีจรในดาวการเงินก็ไม่ค่อยดีด้วยหาโอกาสนะครับบริจาคเงินในเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมหรือปรับปรุงห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในที่สาธารณะก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประนอมนะคะ26มกราคม2511นะคะเวลาเกิด17:00 นตรงวันศุกร์ครอบครัวแล้วก็โชคลาภปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับและปีนี้ฝากนิดนึงนะถ้าคุณอยู่กันห่างบ้างมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างจะช่วยลดทอนปัญหาต่างๆได้เยอะส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน็อตนะคะ19มกราคม2541เวลาเกิด 11:56 วันจันทร์มีเกณฑ์จะได้ทำงานหรือเปล่าหรือว่าจะได้เรียนต่อตอนนี้ย่าง18นะครับน่าจะเป็นเรื่องงานมากกว่านะครับอาจจะมีคนชักชวนนะครับมีคนชักชวนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนนะถ้าคิดว่าไม่ได้เดือดร้อนถ้าคิดว่าจะกลับมาเรียนใหม่ในอนาคตได้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานมันเด่นชัดกว่าฝากทำบุญเสริมนิดนึงนะครับคุณน็อตของคุณน็อตเนี่ยถ้าได้เจอคนชราหาโอกาสบริจาคนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุริยันนะคะ15พฤศจิกายน2504เวลาเกิด 3:20 เป็นพุธกลางคืนตกงานอยู่ค่ะทำงานอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54นะครับปีนี้นะถ้าคุณขวนขวายมีโอกาสจะได้งานนะครับและถ้าเกิดรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีมีโอกาสที่จะให้ความช่วยเหลือคุณได้นะครับในเรื่องของการหางานใหม่การทำบุญเสริมปีจรนี้ย่าง54นะครับหาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะจ๊ะส่วนเล็กบ้านทับ5ค่ะศีลบริสุทธิ์พระหัตถ์ดีครับทะเบียนรถ732828ราหูศุกร์เป็นคู่หนี้สิน73มังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข7แล้วก็เลข8จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณทักษิณานะคะเกิดวันที่7สิงหาคม2540เวลาเกิด 17:30 วันพฤหัสบดีถามการเรียนแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะตอนนี้น้องย่าง18นะครับดาวอาทิตย์สวยสุดก็เชียร์ให้เรียนพวก IT คอมพิวเตอร์นะครับวิศวะไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกระบบวัดคุมหรือว่าอินสตูเมนต์รวมถึงพวกคอนโทรลเอนจิเนียร์พวกนี้เด่นชื่อดีหรือไม่มากับชื่อเลยทักษิณาทักษิณาไม่ผ่านตั้งแต่ต้นแล้วนะครับน้องเกิดพฤหัสบดีมีพยัญชนะซึ่งอยู่ในวรรคเสาติดกาลีนะครับน้องน่าจะเป็นสุภาพสตรีควรจะเริ่มต้นด้วยวรรคอาทิตย์คือเริ่มต้นด้วยตัวออ่างจะมีสระนำหน้าไม่ว่ากันนะครับแต่หลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอหนูส่วนในเรื่องของสุขภาพพวกอาการแพ้ต่างๆนะแม้กระทั่งโรคผิวหนังนะครับระวังพวกลำไส้ติดเชื้อแล้วก็ในอีกกลุ่มนึงฮะจะเป็นในช่องท้องโดยเฉพาะระบบภายในของสตรี SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ถามเลขทะเบียนรถ4671ค่ะ46พุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำฮะแต่ว่า71เนี่ยมันจะทำลายสายตาความดันระบบเลือดและงานไม่นิ่งอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเอกนะคะเกิดวันที่29ธันวาคม2525เวลาเกิดบ่าย2พุธกลางวันถามโชคลาภค่ะเ
ตรงกับวันพุธกลางวันของคุณผมจะเตือนในเรื่องของสภาพคล่องหลักๆเลยนะฮะทั้งย่างตอนนี้33เริ่มจะเข้าทำนองชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง34ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นหนี้จะเกิดภาระหนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็จะเหนื่อยขึ้นและที่สำคัญในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นทั้ง2ช่วงปีครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเป็นแม่ค่ะของคุณลาเซียค่ะเป็นคุณแม่นะครับน้องเป็นมีเชื้อสายต่างประเทศหรือเปล่าครับมีค่ะพ่อเป็นคนอินเดียค่ะจ้าจ้างั้นวันนี้ปีเกิดเวลาเกิดค่ะคุณแม่วันที่1เมษายนค่ะ17ค่ะ2517เนาะกี่โมงคะตี50นาทีค่ะตี50นาทีฟ้าสว่างจะวางเป็นวันจันทร์ค่ะฟ้าสว่างวันจันทร์โอเคถ้างั้นน้องยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับค่ะจ้าอยากถามว่าอะไรคะถามเรื่องงานและก็เรื่องคู่ค่ะเรื่องงานเขาทำอะไรอยู่คะคุณแม่ตอนนี้ช่วยอยู่ต่างประเทศค่ะตอนนี้ค่ะทำงานอยู่ต่างประเทศทำหน้าที่จะกลับมาเมืองไทยดีไหมคะหรือว่าอยู่ที่นู่นดีอยู่นู่นทำอะไรครับทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ไม่ทราบค่ะอ้าวล้างจานหรือว่าทำอย่างนี้นะครับทำงานอย่างนี้นะครับถ้าคือของเขาเนี่ยในดวงในแง่ของถิ่นฐานถิ่นกำเนิดนะครับไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะต้องอยู่ต่างชาติแล้วดีฉะนั้นก็ให้ยึดถือในเรื่องของอาชีพเป็นหลักเมื่อกี้แอบได้ยินถ้าคุณแม่บอกว่าเขาทำล้างจานในร้านอาหารพวกเนี้ยในดวงเขาเนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไรครูรักพักจำครูพักรักจำให้เขาศึกษาในเรื่องของการทำอาหารนะค่ะเขาทำเป็นบ้างไหมอ่ะหรือไม่รู้เหมือนกันเป็นเหมือนกันค่ะนะในดวงเนี้ยถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารดีนะครับครับค่ะนะแต่ว่าปีนี้ที่จะเตือนให้ระวังกระทบกระทั่งกับคนรักหน่อยค่ะนะครับฝากบอกเขาอาจารย์เขายังไม่ได้แต่งงานเลยค่ะเขาจะมีคู่ไหมคะตอนนี้เขามีแฟนไหมฮะยังไม่แต่งงานเลยค่ะเขามีแฟนไหมครับมีแฟนเหรอฮะเขามีแฟนไหมครับผมถามว่าเขามีแฟนไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะคืออย่างนี้คือตอนนี้ถ้ามีแฟนให้ระวังปัญหาฉะนั้นถ้าโสดก็ไม่ต้องรีบเพราะเกณฑ์ความรักไม่ดีอ๋อค่ะนะแล้วจะมีคู่ไหมคะอาจารย์ของเขาเนี่ยด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูก็ไม่ค่อยจะเด่นแต่ของเขาถ้าได้คบหากับคนต่างเชื้อชาติดีนะครับอ๋อค่ะต้องต่างเชื้อชาตินะคะใช่ใช่ค่ะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะอาจารย์จ้ะอาจารย์ขอดูลูกชายดวงเดินลูกอีกดวงได้ไหมคะครับด้วยความรวดเร็วครับด้วยความรวดเร็วเกิดวันที่3มิถุนายน25ค่ะกี่โมงคะคุณแม่ตี4 57นาทีเช้าเป็นวันพฤหัสค่ะน้องเป็นคนวันพุธกลางคืนค่ะจ้ะตอนนี้ย่าง33ฮะค่ะจ้ะอยากถามว่าการงานค่ะอาจารย์ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ทำบริษัทอยู่ค่ะรับเหมาก่อสร้างเป็นลูกจ้างถูกไหมฮะค่ะหน้าที่งานทำอะไรครับเป็นคนควบคุมดูแลหรือว่าดูแลงานแบ็กออฟฟิศพวกเอกสารหรือว่าลงหน้างานนะลงหน้างานนะคะอย่างนี้คุณแม่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับปีนี้ย่าง33เนี่ยของน้องเขาเนี่ยงานเหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จนะครับมีโอกาสจะเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งใหม่ๆอ๋อค่ะดีดีฮะเหนื่อยหน่อยแต่ดีฮะอ๋อค่ะจ้ะแต่ความรักนะคะอาจารย์แต่งงานหรือยังฮะยังไม่ได้แต่งค่ะเกณฑ์ความรักของเขาจะลงตัวจริงจังย่าง35ไม่พลาดได้แน่35นะคู่เขาอายุมากกว่าแล้วป่ะคะอาจารย์ในดวงไม่ได้บ่งบอกแต่คู่เขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะดีทีเดียวและมีความเป็นไปได้สูงฮะที่ว่าจะเจอในแวดวงการทำงานและคู่เป็นคนมีฐานะหาเงินเก่งค่ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้ให้เขาระวังในเรื่องของปัญหากับเพื่อนร่วมงานหน่อยละกันอ๋อค่ะค่ะค่ะโอเคนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะจ๊ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณกมลลักษณ์
20ธันวาคม2510ค่ะเวลาเกิด 8:30 นาทีพุธกลางวันถามสุขภาพแล้วก็คู่ครองใหม่มีหรือเปล่าตอนนี้ปัตตนิกาลีเพิ่งเลิกหรือเปล่าฮะนะตั้งแต่คืออย่างนี้ครับเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ดีเลยทั้งย่าง47แล้วก็48เลิกลาอย่าร้างเป็นไปได้นะครับแต่ถามว่ามีโอกาสจะได้เจอใหม่หรือไม่จริงๆถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมว่าอยู่คนเดียวก็ได้นะครับแต่ถามว่าโอกาสเนี่ยจะมีหรือเปล่าก็ในช่วงย่าง49ยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของความรักครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้ครบถ้วนนะคะเกิดวันที่27กันยายน2519ค่ะเวลาเกิด7โมงวันจันทร์สุขภาพปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับปัญหาในเรื่องของพวกทางเดินหายใจแล้วก็ในเรื่องของลำไส้นะครับช่วงปีนี้หาโอกาสถวายของมีคมแล้วก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับส่วนเลขรถเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข70แล้วก็8 SMS ต่อมาค่ะคุณสุมาลีนะคะเกิดวันที่10กุมภาพันธ์2527เกิดช่วง6โมงเช้าวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินส่วนอาชีพนี่บอกว่าขายซูชิดีไหมของกินได้ครับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆถือว่าใช้ได้นะครับส่วนในเรื่องของถ้าเกิดเป็นทำเลหน้าโรงเรียนลองผนวกของกินของอันนี้เหมือนกับเป็นอาหารมื้อย่อยนะเกี่ยวกับพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนที่มันมีกลิ่นอายของพวกมีสัญลักษณ์เพื่อความบันเทิงพวกดินสอปากกาสมุดอะไรพวกนี้อาจจะมีโลโก้ตัวตุ๊กตาตุ๊กตุ่นที่เด็กๆชอบอันนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจรสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับยืนยันว่าปีนี้เหนื่อยน้อยกว่าช่วงย่าง31ที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10กุมภาพันธ์2526เวลาเกิด 11:15 นวันพฤหัสบดีครับควรระวังอะไรบ้างระวังศัตรูระวังหนี้ระวังปัญหาเรื่องเงินเนี่ยเมื่อกี้เหมือนตอบไปแล้วเลยนะก็ของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงหรือซื้ออุปกรณ์ทางความที่ให้แสงสว่างถวายวัดธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพนาคิน27พฤษภาคม2517เวลาเกิด 20:15 บนจันทร์การเงินเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ย่าง41นะครับที่เป็นห่วงจริงๆคือเลยเข้าย่าง42ไปแล้วนะครับจะมีปัญหาทั้งเรื่องเงินงานแล้วก็ผู้ใหญ่ของคุณพระนาคินหลังวันเกิดนะครับให้ไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะครับหรือเป็นพวกชุดสังฆทานยาก็ได้จ้ะเลขบ้านทับ1กับทับ2ก็ดีทั้ง2หมายเลขนะฮะชื่อเสียงทายทิศรูปจริตจิตใจจันทร์ครับSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่6พฤศจิกายน2539เวลาเกิด 4:15 นะคะไม่ได้บอกวันครอบครัวกับการเรียนปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับ6พฤศจิกา39นะครับตรงกับวันพุธแต่ช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่ายังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้เกณฑ์การเรียนไม่ค่อยดีเลยนะครับอย่าได้ประมาทนะครับตกหล่นดรอปหรือผลการเรียนไม่น่าพอใจหรือแม้กระทั่งการต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษาให้เจ้าชะตาหรือเจ้าของคำถามเนี่ยนะครับซื้อน้ำดื่ม15ขวดถวายพระสงฆ์ความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็ต้องบอกว่าถ้าคุณแต่งงานแล้วนะหลังวันเกิดไปแล้วประคองให้ดีหลังวันเกิดไปแล้วประคองให้ดีๆครับSMS ต่อมาค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดไปทำฟันกรูดหินปูนซะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่16มีนาคม2548เวลาเกิดเที่ยง52นาทีพุธกลางวันโตขึ้นเรียนอะไรดีกับเรื่องของสุขภาพพุธกลางวันโตขึ้นตอนนี้11ฮะ11ครบพุธ
สวยที่สุดถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบภาษาก็เรียนศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์ว่าไปชอบในแวดวงสื่อสารมวลชนก็เรียนพวกวารสารนะครับหรือว่าพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งถ้าสายศิลป์ก็พวกรัฐศาสตร์ก็เน้นบริหารรัฐกิจการทูตก็ได้ถ้ากฎหมายเน้นในเรื่องของการเป็นทนายครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ7691ค่ะสุขสาวเป็นเส้นศัตรู591เป็นเลขความสำเร็จอย่างรวดเร็วอันนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่เลข7เลขบ้านทับ62สุภะข้อคู่เสริมเสน่ห์ดี SMS ต่อมาค่ะคุณพิมพานะ10พฤศจิกายน2531เวลาเกิด 7:00 นตรงนะคะวันพฤหัสบดีโชคลาภและความรักความรักไม่ดีเลยนะครับถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองหน่อยนะครับหรือว่าถ้ากรณีถ้ายังโสดปีนี้ก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดย่าง28ไปแล้วพอจะมีโอกาสพอจะมีคนหาให้พอจะมีคนช่วยสนับสนุนในเรื่องของความรักส่วนโชคลาภไม่เด่นทั้ง2ปีครับ SMS ต่อมาค่ะเลขทะเบียนรถ1027ดีมั้ยคะ10เนี่ยภาระเยอะ27เก็บเงินไม่ได้ความรักไม่ค่อยจะลงตัวใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่0และ7 SMS ต่อมาค่ะคุณอินทิรานะคะ18เกิดวันที่28พฤษภาคม2541เวลาเกิด 18:27 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องความรักคุณอินทิราครับปีนี้นะถ้าน้องยังถ้ามีคู่ประคับประคองหน่อยมันมีโอกาสจะ expire พลิกผันไม่หวานเหมือนเดิมแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้จะมีคนเข้าหานะครับแต่พื้นชะตาเวลาคบกับใครพยายามประคับประคองหน่อยเพราะพื้นดวงไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรัก SMS ต่อมาค่ะคุณบุษบานะ11สิงหาคม2539เวลาเกิด 02:51 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเรียนความรักแล้วก็ครอบครัวค่ะก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้ย่าง19ถ้ามีครอบครัวแล้วเนี่ยหลังวันเกิดย่าง20ถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็มีเหตุอาจจะต้องอยู่ห่างไกลหรือกระทบกระเทือนในแง่ของความสัมพันธ์ได้หลังวันเกิดนี้นะครับให้ไปบริจาคเงินนะซ่อมแซมในเรื่องของวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนตรงที่สุดส่วนในเรื่องของการเรียนตอนนี้ย่าง19นะครับเกณฑ์การศึกษาหลังวันเกิดไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้ายังไม่ได้เลือกสายก็จะแนะนำนะครับอังคารสวยรับราชการตำรวจนะครับเรียนรัฐศาสตร์สอบประหลัดเรียนนิติสอบอัยการถ้าเป็นสายวิทย์ก็พวกนักเคมีนักวิทยาศาสตร์นักบินทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดรวมถึงวิศวกรทุกสาขาอีกกลุ่มรองลงมาฮะถ้าชอบพวกสวนเกษตรทหารก็ได้นะสัตวแพทย์สัตวบาลวิศวะพวกก่อสร้างปิโตเหมืองแร่อันนี้คือสิ่งที่เด่นสถาปัตย์ก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่1เมษายน2499เวลาเกิด 6:00 นตรงวันอาทิตย์ปีนี้หรือว่าปีหน้ามีโชคลาภไหมคะถ้าเทียบกันแล้วช่วงย่าง19 59ที่ผ่านมาถือว่าจะดีกว่าในช่วง2ช่วงปีที่คุณถามนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิมพ์วิมลค่ะเลขทะเบียนรถ8533อังคาร2ดวงเนี่ยขยันมากดื้อมากและบางครั้งอาจจะมีเรื่องของความรักมากเกินพอดีแต่85ราหูพระรหัสอาจจะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8แล้วก็เลข3ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนาสุดานะคะ16กรกฎาคม2536เวลาเกิด 4:47 นาทีวันศุกร์ถามความรักความรักปีนี้สมหวังนะครับมีโอกาสสมหวังนะครับถ้ายังโสดแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่แล้วหลังวันเกิดประคองให้ดีถ้าเจอเด็กเล็กหาโอกาสทำทานนะตามกำลังศรัทธาอันนี้หลังวันเกิดนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ